girl. รกกายรกกายอย่าให้รกใจเป็นไงรกใจรกใจก็สับสนอยู่ที่เนาะรกใจรกกายก็รกสิ่งแวดล้อมภายนอกเองเกะกะกีขวางเนี่ยรกหูรกตาเนี่ยรกกายโรคหูโรคตานี่แหละเขาเรียกว่าโรคกายแหมเอาเปิดช่องว่างสิเปิดช่องว่างระหว่างไหวได้ไหมเปิดช่องว่างระหว่างไหวได้ไหมนี่ดีกว่าเปิดช่องว่างระหว่างแอร์พร้อมครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรายการดีๆวันนี้ปรัชญาแล้วกันนะรายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกับความจริงรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษานะพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันบรรยากาศนี้มันเป็นบรรยากาศของนู่นรายการปรัชญาชีวิตจากสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นู่นเห็นไหมครับรายการนี้ต้นรายการไปเลยแล้วครับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาก็เรียนรู้ร่วมกันเห็นไหมทำนองที่รู้สองน้องรู้หนึ่งพี่รู้สองได้ยังไงน้องรู้หนึ่งคำว่าพี่แปลว่าคนเกิดก่อนใช่ไหมล่ะก็แปลว่าคนเกิดก่อนจะรู้มากกว่าคนเกิดทีหลังสิคำว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันจริงหรือเห็นไหมจริงหรือว่าคนเกิดก่อนจะรู้มากกว่าคนเกิดทีหลังก็ไม่จริงอีกแหละไม่จริงเอา ถ้าไม่จริงคำถามก็มีว่าคนเกิดก่อนมีประสบการณ์ตรงมากกว่าคนเกิดทีหลังพอรับได้ไหมไม่ต้องบอกว่าจริงหรือไม่จริงนะครับพอรับได้ไหมว่าคนเกิดก่อนเขาจะมีประสบการณ์ตรงมากกว่าเราพอรับได้นะทีนี้คำว่าประสบการณ์ตรงมันเรื่องอะไรเนี่ยนะ โอ้ยมีหลายเรื่องพอเวลาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็โอ้ยมี 108,000 ประการสรุปความว่าคนเกิดก่อนที่ว่านั้นเขารู้เรื่องราวทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการหรือไม่เขาเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมาหรือไม่มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเมื่อไม่ใช่จะบอกว่าคนเกิดก่อนมีประสบการณ์ตรงมากกว่าคนเกิดทีหลังจะได้ไหมรับได้ไหมถามว่ารับได้ไหมผมว่ามันพอรับได้นะแต่จริงไหมเราเชื่อว่าไม่น่าจะจริงเพราะว่าการเรียนรู้คนรุ่นหลังเนี่ยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายกว่าคนเกิดก่อนเพราะว่า
อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนนะแล้วก็ที่มาของต้นเหตุของการเรียนเช่นรับรู้ข่าวสารนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะรับรู้เห็นไหมครับข่าวสารวิชาการก็มีเยอะแยะ ข่าวสารการบ้านการเมืองก็มีข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจก็มีข่าวสารด้านสังคมก็มีข่าวสารด้านอาชญากรรมก็มีนั่นเรื่องราวข่าวสารเพราะฉะนั้นพอเวลาเอาข่าวสารก็มันเป็นตัวตั้งคนเกิดก่อนกับคนเกิดทีหลังเนี่ยคนเกิดก่อนจะรู้มากกว่าคนเกิดหลังก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปไม่ได้เนาะใช่ไหมฮะแม้ว่าจะพอรับได้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้งั้นรวมความแล้วนะฮะพี่รู้หนึ่งน้องรู้สองแล้วกันรวมกันแล้วตัวเป็นสามโอเคไหมพี่คนเกิดก่อนรู้เพียงหนึ่งเดียวคนเกิดทีหลังถือว่าน้อง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 ก็รวมได้เป็นสองแล้วกันอย่างเงี้ยงั้น พี่รู้หนึ่งน้องรู้สองรวมกันมันก็เป็นสามเพราะฉะนั้นการแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันจะก่อให้เกิดการต่อยอดให้กับกันและกัน แชร์กันคำว่าแชร์กันมันต้องมีประเด็นด้วยนะว่าเรื่องอะไรเรื่องบางเรื่องมันแชร์ไม่ได้นะพี่เอ๋ยใช่ไหมครับเรื่องบางเรื่องมันแชร์กันไม่ได้จริงๆนะพี่จะแชร์กับน้องน้องจะแชร์กับพี่ก็ไม่ได้มันมีอะไรหรือมันเป็นตัวสกัดกั้นกันลูกจะแชร์กับแม่แม่จะแชร์กับลูกก็ไม่ได้พ่อจะแชร์กับลูกลูกจะแชร์กับพ่อก็ไม่ได้ เพื่อนจะแชร์กับเพื่อนคิดว่าได้ไหมเนี่ยมันเป็นไปได้นะ มันก็แปลกดี พี่น้องแชร์กันไม่ได้แม่ลูกพ่อลูกแชร์กันไม่ได้แต่ไปแชร์กับเพื่อนได้ยังไง เพื่อนเขามีอะไรดีกันนักหนาหรือจึงสามารถแชร์กันได้หลายเรื่องหรือทุกเรื่องน่าคิดนะ อันนี้ก็น่าคิดสรุปดีกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะแชร์กันได้ทุกเรื่องถ้ามีความเชื่อใจกันไม่ระแวงกันมั่นใจระหว่างกันและกันนะมีมั่นใจมีคำว่าเข้าใจ มีคำว่ามั่นใจมีคำว่าไม่ระวังไม่มีคำว่าไม่ระแวงซึ่งกันและกันแปลว่าเปิดต่างฝ่ายต่างเปิดเห็นไหมเปิดทุกเรื่องทุกมิติก็เรียกว่ามีความจริงใจจริงจังซินเซียซินเซียซินเซียอยู่อีซินนี้หัวใจเนี่ยครับซินเซียกันถามว่ามีใครกี่คนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ซินเซียถามว่าเสมอต้นเสมอปลายไหมล่ะขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่ละพอแล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาอะไรมาเป็นตัวสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้คำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายละครับแต่กูรู้จักกันมานานครับว่าหลงโลภโกรธความอยากความมีอุปทานถือตนถือตัวมันจะเกิดขึ้นณวันก่อนไม่เกิดขึ้นแต่ณวันนี้มันเกิดขึ้น5ปีที่ผ่านมาไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเอาเกิดขึ้นซะแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าใครล่ะจะสรุปสิ่งที่มันผ่านมาแล้วได้ดีกว่ากันเร็วกว่ากันคนนั้นแหละจะไปถึงเส้นชัยได้ดีกว่า
และก็บ้านโคกวางแต่ถ้าหาว่าใครก็ตามที่ยังไม่สามารถสรุปสิ่งที่มันผ่านมาที่เราแล้วมาได้คนนั้นก็วนนะครับวนอยู่ในระบบของความคิดอยู่ในระบอบกันแล้วกันระบอบความคิดเนี่ยวนอยู่กับความคิดหาจุดจบไม่ได้หาที่ลงไม่เจอมันก็วนไปพอวนไปมากๆเข้าถามอะไรเกิดขึ้นปวดหัวปวดเหตุเจ็บปวดรวดราวนะครับมาลงถึงร่างกายนะครับนะพอถึงร่างกายปุ๊บ ระบบความคิดระบบความคิดมันหาที่ลงไม่ได้เนาะคือสรุปไม่ได้มันก็มาลงตัวที่ร่างกายเอาเจ็บไข้ได้ป่วยตามไปอีกดับเบิลเลยทีนี้กายก็ย่ำแย่ใจก็ย่ำแย่มันจะไปไหนเป็นไหมนี่กายก็ย่ำแย่ใจก็ย่ำแย่แล้วมีทางออกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นส่วนตัวนะครับว่าย่อมมีทางออกเสมอถ้าหากว่าได้ครุ่นคิดพิจารณาสิ่งที่ผ่านมามากน้อยค่อยแรงครับสำคัญว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปจนเกินไปแชร์กันไปแชร์กันมามากบ้างน้อยบ้างไม่ต้องถือสาหาความกันและกันเพราะถ้ามีคำว่าเชื่อใจกันไว้วางใจกันมันก็น่าจะปลดล็อกได้หลายเรื่องทุกเรื่องแม้แต่ทางด้านกายสังขารความเจ็บปวดด้วยสองมือเปล่าโอ้ไหมยังไม่พอหนึ่งปากอีกด้วยครับก็แปลว่าต้องมีการพูดคุยกันเจรจากันทางตรงทางอ้อมประการใดนะฮะมันก็จะช่วยกันปลดล็อกก็แปลว่ามีทางออกเมื่อมีทางออกมันก็จะเดินทางเข้าไปสู่อนาคตได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะไม่ถึงเจอทางตันก็มีทางออกถึงเจอทางตันก็มีทางออกแต่ทางออกที่ว่านั้นไม่ใช่ออกได้โดยอารมณ์นะครับออกได้โดยใจต้องสงบใจต้องนิ่งใจสงบใจนิ่งใจสงบเนาะกายต้องเป็นสแตติกใจต้องเป็นอุเบกขาจึงจะมีทางออกได้อย่างสง่างามทางออกที่ว่านั้นมีภาษาเรียกขานกันว่าปัญญานั่นนะพี่เอ้ยจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่ผิด จะบอกว่าสติสมาธิปัญญามันก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันอะไรนะมันถูกมากกว่ากันแค่นี้ศีลสมาธิปัญญากับสติสมาธิปัญญากลุ่มคำไหนที่เชื่อมั่นว่ามันจะถูกที่สุดก็เลือกเอาสิ่งนั้นเข้ามาใช้หลักการพินิจพิจารณาแล้วก็จะมีทางออกนะถ้าหากว่าไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยตัวของตัวเองบ้านเราดอททีวีและคณะทำงานก็เชื่อมั่นว่ามีช่องทางที่จะให้ลอดผ่านนะไม่มีช่องทางที่จะปลดล็อกให้เป็นทางออกได้อย่างลงตัวประมาณนั้นนะครับทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดถ้าจะเป็นการยกเว้นก็ยกเว้นมนุษย์พันธุ์ที่
ขออนุญาตนะครับซึ่งมันมีในสังคมจริงๆคำพูดต่อไปนี้คือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายหรือตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมันจะยากหน่อยนึงครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนเป็นภาพซ้อนนะครับความรู้สึกกับความคิดไม่ไปตามกันความคิดไปทางความรู้สึกไปทางหนึ่งมันไม่สามัคคีกันระหว่างความรู้สึกของตัวเองกับความนึกคิดของตัวเองมันไม่ไปอยู่ในร่องเดียวกันมันก็เลยเหมือนกับซ้อนกันอยู่บางทีมันก็ดูเหมือนว่าไปด้วยกันบางครั้งดูเหมือนว่าไปด้วยกันแต่ที่สุดแล้วมาถึงทางแยกแล้วเจอทางตันไปไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแปดด้านมีไหมครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้สภาพสภาวะเป็นเช่นนั้นมีบ้างไหมครับถ้ามีเชื่อว่านะฮะเรามีทางออกกันนะครับ ไม่มีอะไรที่ไม่มีทางออกนะจะออกโดยวิธีใดนั่นก็ต้องเลือกวิธีกันนะครับวิธีที่คิดว่าดีที่สุดไม่ต้องพึ่งใครเลยหลายคนหลายท่านเจอปัญหารอบตัวมาทั้งนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ เราถือว่าปัญหาจากภายนอกเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของทั้งหมดเรียกว่าปัจจัยภายนอกเข้าใจไหมประมวลผลแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นหันเข้ามาหาปัจจัยภายในของตัวเองก็คือเรื่องกายใจจิตที่พูดถึงกันเนี่ยครับสติสมาธิอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยนะอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วอยู่ในรูปแบบที่เป็นคนเดียวให้ได้จะเป็นในห้องเรามืดๆหรือไม่พอใจเป็นอยู่ในถ้ำมืดๆคนเดียวทำได้ไหมลองดูสิครับทำได้ไหมลองดูสิครับก็จะมีคำตอบเองเมื่อหาคำตอบจากภายนอกไม่ได้ก็ต้องหาคำตอบจากภายในมีเท่านั้นจริงๆครับแล้วถ้าหากว่ารู้มีคำตอบจากภายในตัวเองข้างนอกนี่สบายมากเลยกลายเป็นทางออก360องศาล้วนแต่เป็นทางออกทั้งสิ้นจบข่าวตะลัน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 ตัน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 ใครก็ตามที่ยังติดบ่วงภายนอกอยู่นะครับต้องแก้บ่วงภายนอกโดยใช้ภายในของตัวเราเองดีไหมเพ่ถ้าดีแล้วก็ขออนุญาตดูสิมีไผ่บ้างในวันนี้นะครับปึ๊บสดจริงๆนะมาถึงบอกสดจริงๆนะยังไงต่อสดจริงๆนี่จะไปยังไงต่อทีเนี้ยไปยังไงต่อเฟสเป๊ะใครอยู่หน้าลุงหักอะไรจ้าโป๊ะเบาโว้โหมาถึงก็ โอ้เอาเข้าไปเร่งเข้าไปขอถามลุงออกครับนอนทำสมาธิแล้วตัวร้อนไปทั้งตัวแต่จับตัวกลับไม่ร้อนแต่ร้อนด้วยความรู้สึกครับเป็นเพราะอะไร รู้สึกว่าร้อนทั้งตัวแต่เวลาเอามือของตัวเราเองมาลูบคลำส่วนนูนส่วนเว้าของตัวเองจะไม่รู้สึกว่ามันร้อนถามว่าเป็นเพราะอะไรคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองตามดูตามรู้ไปเรื่อยครับร้อนภายในนะอย่าเพิ่งเอาคำตอบจากลุงออกเดี๋ยวมันจะหยุดพัฒนาการมันเข้าใจไหม
ถ้าคำตอบรู้มาปุ๊บหยุดพัฒนาการเลยเพราะมันมีคำเฉลยแล้วมันไปต่อเองไม่ได้งั้นไปต่อไปเลยของดีถือว่าได้ของดีแล้วควบคุมความร้อนในร่างกายตัวเองได้คือธาตุไฟนั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นที่มาของการเยียวยารักษาตัวเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะความร้อนที่เกิดจากภายในตัวเราเองนะมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติของเรานะเรารวมเรียกคำเดียวว่านี่แหละคือธาตุไฟนะครับเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองโดยวิธีงับอากาศนี่สตาร์ทโดยการงับอากาศกลืนกลั้นนานๆสตาร์ทโดยวิธีนี้นะครับไม่นานนักเดี๋ยวเครื่องมันติดเองเพราะมันติดปุ๊บมันจะร้อนอย่างที่ว่านี่ครับคุณใจเย็นใจเย็นแน่นะ โอเคนะก็แปลว่าใช้ได้ใช้ได้ ปืดผมถอยร่นไปดูซิว่ามีท่านใดก่อนอันนี้ไหมไม่มีไม่มีก็ไปนำหน้าไปเรื่อยมีใครถามถ่ายมาก็ด้วยความยินดีนะครับวันนี้มีธุระนิดหน่อยนะครับปึ๊บไม่มีคำถามรอคำถามนะครับเฟซนะหน้าเฟซนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรกันบ้างกันลูกจำความได้ไหมครับนอนทำสมาธิแล้วเห็นเทียนควันลอยเข้าลอยออกเห็นเป็นแสงกลมโอ้ยแจ๋วเลยตามดูจำรู้มองตามนะครับเล่นมันไปเลยเล่นมันไปเลยมันจะเห็นอะไรสารพัดเห็นนะครับเห็นไปเรื่อยแหละไอ้ที่เขาว่านรกเอ่ยสวรรค์เอ่ยพวกนี้มันจะเห็นไปหมดแหละนะครับเดี๋ยวจะไปติดมันนะเขาว่านรกเขาว่าสวรรค์จะเห็นไปหมดนะครับอย่าไปยึดติดนะยึดติดก็อยู่ตัวนะถ้าไปยึดติดเสร็จเลยออกมาก็กลายเป็นทรงร่างร่างทรงนะบอกออกมาก็เป็นร่างทรงราหูอย่างเงี้ยออกมาก็ร่างทรงอะไรนะพญามัจจุราชไปนู่นแต่งเนื้อแต่งตัวมีเขาวัวเขาควายใส่หน้าใส่ตานั่นนั่นแหละนั่นนะให้รู้ไว้นะครับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นโอเคนะเข้าใจแล้วนะจะไกด์ไลน์ให้ก็มีแค่จะเปิดทางให้นะครับโอเคนะไปตามเรื่อยอย่าลืมหายใจนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาทำสมาธิเบื้องต้นมันจะได้บุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายมารองรับฐานบุญเราด้วยนะครับมันจึงจะสามารถที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราได้อย่างดีและสมเหตุสมผลด้วยนะครับผมว่าหมดยุคที่จะไปภาวนาพุทโธนะผมว่าหมดยุคนะคนไหนทำได้ก็ทำไปสิว่าอย่าส่วนตัวผมบอกว่าหมดยุค ครับมันต่ออธิบายไม่ลงตัวอธิบายแล้วไม่เนียนครับนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยตรงนี้มันเนียนในเกณฑ์ธรรมชาติมันมาจากธรรมชาติโอเคนะพุทโธกระโดดเยกมาเลยประมาณนั้นนะครับคนที่มีบุญมหาบุญก็ได้แหละครับพุทโธกลับมาถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีกว่าเยอะครับไม่มีอัตราเสี่ยงด้วยครับบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราคนใดที่ไม่หวังดีกับเราจำเป็นหลักไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของใครๆจะไม่หวังดีกับเราสรุปพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านของผมต่างท่านก็หวังดีกับเราทั้งหมดจำเป็นหลักนะครับจำเลยตัวนี้เป็นภาษาต้องจำแล้วไปใช้ในชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จและเป็นตัวนำพาให้เราที่จะเข้าถึงพระธรรมได้โดยง่ายนะครับเข้าถึงพระธรรมนะครับไม่ใช่บรรลุธรรมเราใช้ว่าเข้าถึงพระธรรมนะเช่นโสดาสกิทาอนาและ
เกินไปกว่านั้นเข้าถึงพระธรรมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็โสดา 25% สกิทา 50% อนาคต 75% อัพอรหันต์ก็ 100% เข้าถึงพระธรรม 100% โอเคไหมครับใช้คำว่าเข้าถึงดีกว่ามันจึงจะมาใช้ได้มีความรู้สึกไหมเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้เข้าถึงในห้องนอนของเราเราจึงไปคว้าหมอนออกมาจากห้องแล้วมานอนกอดนอนห้องได้นี่เนี่ยความหมายคำว่าเข้าถึงนะครับโอเคนะความหมายคำว่าเข้าถึงก็ใช้ตรงนี้แล้วฮะมาเป็นหลักเกณฑ์โอเคเนาะหรือใครจะว่าไงครับมีถามไหมถามต่อยอดไหม คนไหนเห็นสีก็ไปตามสีนะครับคนไหนที่เห็นควันเหมือนพ่นควันบุหรี่พวยพุ่งควันบุหรี่พวยพุ่งผมจะเรียกว่าไอโอพาสนะครับไอโอพาสนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่ามวลมวลมวลมันเกิดขึ้นมาปื๊ดเสร็จแล้วมันก็หายไปปื๊ดหมดมวล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 โมเลกุลประมาณนี้ครับครับมวลอะตอมมวลมวลของอะไรมวลของอิเล็กตรอนก็ว่าได้ผมมักจะใช้ภาษาวิทยาศาสตร์เข้าเชื่อมโยงนะครับสิบคนนี้เพราะว่าผมรู้ว่ามนุษย์โลกวันนี้สนใจใฝ่รู้หรือว่าเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์มามากแต่วิทยาศาสตร์ไม่มาต่อมาทางนี้ไม่ได้เมื่อเวลาผมมีนี่ก็พยายามจะต่อกลุ่มวิทยาศาสตร์ให้นะครับเพื่อให้มันได้กับชีวิตจริงท่านที่ครับร่ำเรียนเขียนอ่านมาก็เลยใช้ภาษาเชื่อมโยงให้โอ้ไหมครับผมว่าดีนะ ผมว่าดีนะก็แปลว่าท่านได้ก็ตามเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตมาถึงตรงนี้มาเจอกันกับลุงหอกมันก็จะเชื่อมต่อจากวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมานะฮะเข้ามาสู่ทางด้านฝ่ายธรรมะระดับพระธรรมมาเข้ามาถึงทางด้านธรรมชาติแล้วก็เจาะเข้าไปลึกไปถึงพระธรรมเห็นไหมครับเข้าใจในรูปแบบนี้มันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ รูปอื่นก็นำมาไปประกอบอาชีพกันแต่อาชีพจะราบรื่นดีก็ต้องอาศัยสิ่งนี้เข้าไปช่วยโยงนะครับอาชีพจะราบรื่นดีสิ่งที่บอกว่าเข้าถึงธรรมะระดับพระธรรมเนี่ยครับแปลว่าเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงพระธรรมเข้าใจในบทบาทในกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะอย่าลืมธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมจำเลยครับตัวนี้เป็นภาษาต้องจำเป็นหลักเลยนะกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันแล้วสิ่งเดียวกันที่ว่านี้ไม่มีคำว่านิ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเสมอเรียกว่าอนิจจังสรุปกฎอนิจจังกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติคืออันเดียวกันเป๊ะเชี่ยชัวช้าจบข่าวนะครับเมื่อเรารู้กฎแห่งกรรมดีเราไม่ใช้คำว่าเพราะเวรกรรมของฉันไม่เอาเราจะไม่ใช้คำนั้นคำนั้นปัดทิ้งไปเลยโรคเวรโรคกรรมโยนไปไกลนะเรามารับสภาพของธรรมชาติในขณะนี้จะดีกว่าธรรมชาติเดี๋ยวนี้วินาทีนี้คำว่าธรรมชาตินี้มันก็ต้องเป็นทันสมัยใหม่เสมอก็แปลว่าวินาทีนี้นะนิ่งไหมล่ะถ้านิ่งนิ่งอยู่ในวินาทีนิ่งเครื่องอะไรนิ่งร่างกายเราครับร่างกายเรานิ่งให้มันอยู่ในภาวะของคำว่าสแตติกนิ่งนะจะแล้วคอยปรับความรู้สึกนึกคิดเราก็คือปรับใจเมื่อกายนิ่งเป็นตัวหลักแล้วนะฮะใจค่อยปรับความนึกคิดเนี่ยฮะค่อยปรับสุดท้ายมันจะลงล็อกมันเป๊ะมันเป็นจังหวะอัตโนมัติแล้วมันจะไปด้วยกันเป๊ะกายใจจะหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจะไปเจอคำว่าจิตเนี่ยเห็นไหมครับ
ายใจต้องล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเจอคำว่าจิตย้ำใจต้องสงบนะครับใจสงบก็คือใจเป็นอุเบกขานะครับคนที่จะมีสิ่งนี้ได้ง่ายได้ไวคนนั้นก็ต้องมีคำว่าเมตตาในเมตตาต้องรู้จักคำว่าสงสารมีความสงสารแล้วก็นอกจากสงสารแล้วก็มีการช่วยเหลือทางตรงทางอ้อมพอช่วยเหลือปุ๊บก็หมายความถึงเป็นความกรุณาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามุทิตาใจแสดงมุทิตาใจนะฮะไม่ใช่แสดงมุทิตาจิตนะครับมุทิตาจิตผิดนะครับภาษาก็ผิดแล้วนะครับแสดงมุทิตาใจแสดงความดีด้วยเพื่อด้วยดีใจด้วยนะโว้ยเงี้ยแล้วก็ไปด้วยใจแต่จิตไม่ใช่ฮะจิตคนละเรื่องนะครับใช้ผิดเยอะกายใจจิตแสดงมุทิตาจิตพูดต่อกันมาสารพัดเอาเข้าจริงก็ได้แต่ภาษาแต่ความหมายของภาษาก็ไม่ได้ความซาบซึ้งลึกซึ้งของการเข้าถึงก็ไม่มีก็เลยเป๋ไปหมดครับพี่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรยกเว้นมานั่งคุยทับกันคุยเทใส่กันทับกันไปทับกันมานะครับ พวกหินคริสตัลที่นำมาช่วยในเรื่องมรรคผลได้ไหมคะมาทำไมหินคริสตัลหินคริสตัลมาทำไมนี่ไม่ดีกว่าเด้อเนี่ยทำไมนี่มันดีกว่ามั้งเนอะไอ้พวกแก้วเนี่ยรู้ไหมแก้วมาจากอะไรรู้ไหมเนี่ยมาจากทรายนะมาจากทรายนะแก้วเนี่ยรู้ไว้เอาทรายไปคั่วเอาทรายไปคั่วใส่ความร้อนเข้าไปนะก็เป็นของเหลวแล้วทรายใช่ไหมเปิดเพียงแล้วก็ทางด้านเคมีเนี่ยก็จะเอาไปแยกสิ่งสกปรกออกไปให้เหลือตกผลึกก็เรียกว่าแก้วพอมาเจนให้มีเหลี่ยมมีคมหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าอะไรแก้วคริสตัลใช่ไหมล่ะแขกนั่นเองจริงๆคือมันตกผลึกโอเคไหมโดยธรรมชาติของมันนั่นแหละเห็นถ้าเป็นหินก็นั่นโดยธรรมชาติมันนะครับสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องของบริสุทธิ์นะครับคือถ้ามันบริสุทธิ์มันก็จะไม่มีแก้วไม่มีอะไรไม่มีวัตถุเลยคำว่าบริสุทธิ์จะไม่มีวัตถุเลยนะครับไม่มีอะไรเลยnothingเป็นความว่างคำว่าบริสุทธิ์นะให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้มันเป็นภาษาต้องยึดไว้ก่อนนะครับนั้นก็ปรับตัวไปไม่งั้นแล้วก็จะหลงอิฐหินดินทรายหลงไปนู่นนี่นั่นสารพัดหลงนะครับบางคนก็ยึดติดหินดินทรายไปยึดติดไปหมดทุ่งทุกราวแค่นะก็ให้รู้พอรู้แล้วก็ไม่ยึดติดแล้วรู้แล้วยึดไปทำไมล่ะใช่ไหมมันจะรู้สึกเป็นเช่นนั้นนะสิบอกให้นะครับอีกบอก ไม่มีใครถามต่อเลยทางเฟซไม่มีใครถามต่อเลยนะครับนะผมก็ไปเรื่อยนะต่อไปก็ไปอีกห้องนะห้องยู How are you เป๊ะวะเพิ่ง2ทุ่มครึ่งเองยู่เป๊ะเอาไปไงต่อมาถึงนี่งงเลยทีเนี้ยเป๊ะงงงอกมาแล้วงอกเป๊ะงอกมาแล้วเจ้าสดเป๊ะว้าวโอเค
มาแล้วจ้านี่ไงมาแล้วเนี่ยก็เรียกมอนิเตอร์นะครับอ้าวดูเดี๋ยวคนแรกเมืองขอนอ่อนภาพเสียงชัดเจนดีโอเคครับวังสะพุงเลยภาพเสียงชัดเจนจะดีจ้านครปฐมแจ๋วครับเอาสวัสดีทุกท่านทุกคนเนาะสุโขทัยแจ๋วเลยฟังอย่างตั้งใจหายใจยาวลึกไปด้วยค่ะอันแน่บอกเพื่อนฝูงไว้ค่อยๆทักเอาไว้หน่อยเรื่องการหายใจของดีของดีที่สุดคือของฟรีนะครับจำหน่อยของดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราก็คือของฟรีเช่นอากาศโอเคครับอากาศคือของฟรีของดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราชีวิตนะชีวิตนะชีวิตนะต้องแยกออกชีวิตนะไม่ใช่สิ่งของของใช้นะถ้าของใช้อีกเรื่องนึงของดีที่สุดที่เป็นของใช้เนาะให้ประโยชน์มากที่สุดราคาต่ำที่สุดแล้วก็ทนทานที่สุดนั่นเรียกว่าของดีที่สุดสำหรับของใช้โอไหมครับเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแปลว่าคุ้มค่าทนทานที่สุดเห็นไหมประหยัดมากที่สุดเห็นไหมสะดวกสบายที่สุดมันก็ที่สุดเนาะเอาคำพวกนี้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นวางไว้ก่อนเป็นมาตรฐานเขานิดนึงคำว่าของดีที่สุดที่เป็นของใช้ส่วนของดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของเราคือของฟรีเช่นอากาศไม่งงนะแยกให้ได้เพราะแยกได้ปุ๊บมันจะเห็นฮะมันจะเห็นภาพเราไม่ค่อยได้คิดกันวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เห็นใจเพราะบางคนก็ประกอบสมาชีพชอบคนมีลูกก็ดูแลลูกโอ้ยลูกสองคนสามคนเนี่ยยิ่งกว่าลิง3ตัว5ตัวอยู่ในบ้านที่พูดเนี่ยมันมีประสบการณ์ตรงมาแล้วใช่ไหมอันนึงพูดได้คนไหนไม่เคยมีลูกก็จะมีนะมีอายุนะคนที่บรรลุญาณชั้นสูงแล้วยังติดพูดโกหกบ่อยๆยานนั้นจะเสื่อมไหมคนที่ได้วันนี้โกหกจะไม่เหมือนโกหกนะครับบางทีเราไปสรุปว่าเขาโกหกนะบางทีเราสรุปว่าเขาโกหกคนที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะมีวิธีสอนคนโอเคไหมครับเขาจะมีวิธีสอนคนบอกให้ทราบไว้นะบางคนสอนต้องโกหกการที่สอนคนโกหกนั้นต้องสอนมนุษย์ที่บอกว่าบัวสี่เหล่าเนาะเหนือน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำใต้น้ำใต้น้ำต้องเอาคำโกหกไปสอนเพราะว่าชีวิตมันเริ่มต้นมาจากคำว่าความกลัวเจ็บกลัวตายนั้นโกหกให้มันกลัวแล้วมันจะไม่ทำเช่นเรื่องผีเรื่องโกหกหยอกจากบ้านไหมนะเดี๋ยวผีหลอกเห็นไหมความจริงผู้ใหญ่เขารู้เขามีประสบการณ์ตรงมาก่อนเวลาออกไปนอกบ้านกลางค่ำกลางคืนไฟส่องสว่างก็ไม่ค่อยจะมีเนาะโบราณก่อนหน้านู้นอาศัยดวงจันทร์เดินไปชนของแหลมเห็นไหมฮะหรือเดินไปก็เจอไอ้พวกงูเงี้ยวเคี้ยวกระป๋อมนะของมีพิษรู้จักแมงงอดไหมแมงงอดแมงเงาไม่รู้จักแมงงอดรู้จักแมงป่องไหมท่านน่ะ
รู้จักตะเข็บไหมไม่รู้จักตะเข็บรู้จักตะขาบไหมทั้งนั้นนั่นแหละไปเหยียบปุ๊บก็ง้องกัดคันดีเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าออกไปนอกบ้านนะผีหลอกใส่ผีซะให้มันกลัวพอกลัวแล้วมันก็ไม่ไปมันไปมันก็ปลอดภัยนะแนวทางอย่างนี้ต้องสอนด้วยการโกหกเพราะฉะนั้นโกหกได้ย้ำแต่อย่าหลอกลวงโอเคไหมครับส่วนหนึ่งและมากด้วยโกหกมันจะตามมาด้วยหลอกลวงส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราโกหกได้แต่จะไปหลอกลวงเพราะโกหกเป็นกุศโลบายอันหนึ่งในการสอนมนุษย์ครับโอเคนะเพราะบางคนพูดจริงไม่เอาจริงๆไม่เอาเลยไม่ยอมรับความจริงทั้งที่เราจริงนะจริง 100% ด้วยครับแต่เอาเถอะเขาจะเข้าใจเราทั้งหมดมันเป็นไปได้ยากมากแม้ว่าจะพูดความจริงทุกประการไม่เคยโกหกฉันไม่เคยโกหกเธอฉันไม่โกหกเธออย่างเงี้ยแต่คนฟังไม่ใช่แล้วนะเมื่อเขาบอกว่าไม่ใช่เมื่อเราพูดความจริงไม่ได้ใช่ไหมครับความจริงแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วโกหกซะมันก็จบแต่อย่าหลอกลวงกันนะคะแต่อย่าหลอกลวงกันนะครับตรงนี้ต้องสกัดให้อยู่โกหกได้แต่อย่าหลอกลวงโอเคครับเอาให้อยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่มากด้วยมันจะไปด้วยกันโกหกกับหลอกลวงมันของคู่กันนะ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 เยอะมากยิ่งมือถือมือถอยเนี่ยทุกวันนี้นะครับระวังนะเล่นอะไรเล่นเฟซเล่นอะไรพวกนี้นี่ระวังนะโกหกง่ายมากนะครับเพราะนั้นให้ตาคอสังเกตมากๆนะครับหนึ่งในนั้นนั่งพูดอยู่นี่หรือเปล่าวะที่ใช้มือถือมือถอยเนี่ยแชร์ไปโกหกไปมีไหมครับถ้ามีเจอรูออกเข่งหัวเลยนะถ้ารูออกถ้ามีนะฮะถ้าโกหกเข่งหัวเลยอย่าเอาไว้เอาไว้แล้วก็หนักแผ่นดินประมาณนั้นครับโอเคนะก็หวังว่าถามว่ามันจะเสื่อมไหมสิ่งพวกนี้ถ้าได้มันจะได้เลยนะถ้าได้แล้วมันจะได้เลยมันเกือบจะได้หรือทำท่าจะได้ตรงนี้จะเสื่อม หรือในหนึ่งบอกว่ามีทั้งหมด 100% เนาะมันได้95ได้90 95นี้มีโอกาสเสื่อมถ้าได้100เกินต่างหากไม่มีสิทธิ์เสื่อมได้ตลอดชีวิตถือครองเลยเป็นมรดกเลยนะครับเป็นสมบัติส่วนตัวเลยนะครับนั่นๆเรื่องนี้เป็นสมบัติเป็นมหาสมบัติส่วนตัวเลยโอเคมั้ยหรือเป็นพระอภิมหาสมบัติส่วนตัวใครก็ไปไหนไม่ได้นะครับนะจรขึ้นบ้าน10ไหนก็อยู่ได้นะแต่อยู่ไหนก็มันอยู่กับเราโอเคไหมครับสิ่งนี้มันได้แล้วมันได้เลยนะ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 ไอ้ที่มันไม่ได้เลยมันเกือบได้เนี่ยครับมันทำท่าจะได้หรือวินิจฉัยไม่ขาดว่าคิดว่าตัวเองได้ตอนนี้มันไม่ขาดไม่ขาดเพราะว่าฐานบุญไม่พอนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะล่วงรู้ว่าได้จริงไม่จริงต้องใช้หลักสติปัฏฐาน4ครับในการทดสอบเองนะครับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาโอเคไหมครับใช้กระบวนการสติปัฏฐาน4ฮะเป็นการตรวจสอบตัวเองนะครับกายานุปัสสนาก็แปลว่าเราอยู่ในท่ามกลางความมืดมันเห็นความสว่างแล้วก็สมองก็ตามไปเห็นใบหน้าตัวเองเห็นร่างกายของตัวเราเองนะครับ เห็นตับไตใช่พุงตัวเราเองไหมผมว่านะที่สุดนั้นมันจะเห็นในรูปโปร่งใสส่องกระจกเราเนี่ยยังเห็นจมูกเห็นตานะครับก็ส่องกระจกยังเห็นจมูกเห็นตาเห็นหน้าเห็นตาโอเคไหมครับแต่ถ้าเห็นในเชิงโปร่งใสปุ๊บจมูกจะไม่เห็นดวงตาจะไม่เห็นมันเห็นแต่ขอบมันเป็นขอบให้รู้ว่าแต่รู้ว่าเป็นใบหน้าเรา
มันมีสัญญาเดิมอยู่มันมีสัญญาของมันอยู่สัญญาเดิมที่รู้ว่าเป็นเราเนี่ยโอเคไหมและหรือท่านนอกเหนือจากเห็นเขาก็ได้นะเราเห็นเขาจะเป็นความฝันไปไหมหรือเป็นสมาธิสมาธิเห็นเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าสมาธิเห็นเขานะครับสมาธิเนี่ยมันจะต้องเห็นเรานอกจากเห็นเราจะเห็นอะไรอีกไหมนะครับผมว่านะเห็นพระศาสดาครับนะนอกจากเห็นตัวเราแล้วจะเห็นพระศาสดาคำนี้น่าอธิบายมากครับผมเป็นคำพูดของหลวงปู่มั่นนะคำพูดต่อไปนี้นะครับฟังหน่อยครับตรงนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่มั่นโดยเนื้อแท้แล้วผมก็ไม่เคยไปนั่งหนีบเอาไว้ว่าส่วนใดฟังหลวงปู่มั่นเทศธรรมผมไม่เคยฟังนั้นนะหลวงปู่มั่นฟั่นเสาสิงนะไม่เคยหลวงปู่ชอบไม่เคยไม่เคยทั้งนั้นอย่างนี้เลยว่าปู่ดูก็ไม่เคยปู่สวงก็ไม่เคยไม่เคยทั้งหมดนี่เลยป่ะไม่เคยทั้งสิ้นโอเคนะท่านผู้พิทักษ์ก็ไม่เคยหลวงปู่คูณก็ไม่เคยไม่รู้ไม่เคยทั้งหมดอ่ะที่ว่ามาทั้งหมดโอเคนะจะไม่เคยไปฟังให้เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันหลวงปู่มั่นท่านพูดเลยว่าฟังให้ดีให้ตรงนี้ได้เสียนะครับในการทำสมาธิของท่านไปเรื่อยวันหนึ่งท่านบอกว่ามีเทวดามานั่งฟังเมื่อเวลาท่านเทศคำว่าเทศตัวนั้นคือสมาธินะสมาธิมันบอกเลยว่าเพราะว่าท่านอยู่ในรูปของพระสงฆ์เนาะวันหนึ่งท่านก็บอกว่าได้มีการเทศไปแล้วเทวดามานั่งฟังทั้งเทวดาทั้งนางฟ้าแล้วก็ว่าตามท่านแหละก็คงจะบริบทของสมาธินั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่ใช่ว่านั่งเทศฉันเข้าเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็นั่งเทศกลางวันแสงคืนเนี่ยมีเทวดามานั่งฟังเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่เป็นไม่ได้เลยนะครับนั่นมันต้องเป็นสมาธิภาวะนั้นพอรับได้ครับรับได้สวัสดีเห็นนะเอาล่ะวันหนึ่งรู้ว่ามันถ้าก็ทำสมาธิไปเรื่อยฟังให้ดีนะฮะคำสอนเอาคำสอนเป็นหลักก่อนตัวตนไม่ใช่ตัวตนตัวกูไม่ใช่ตัวกูตัวกูไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนี่คือคำสอนที่แท้จริงจากพุทธองค์เอาละทีนี้กลับมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมันจะไปเห็นตัวเราเองไปเห็นตัวกูนี่แหละครับถ้าเห็นตัวเราเองไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นตัวใครทั้งนั้นมันย้อนแย้งกันอยู่นะกายานุปัสสนาเนี่ยครับมันจะเห็นตัวเราเหมือนกับส่องกระจกเงาเป๊ะตัวกูไม่ใช่ตัวกูมันจะไปเห็นตัวกูได้ไงวะเนี่ยก็เพราะตัวกูเห็นตัวกูแล้วจะบอกว่าไม่ใช่กูได้ไงวะเนี่ยมันจะย้อนแย้งกันโดยตัวมันเองครับไอ้ตรงนี้ที่มันจะไปไม่เป็นเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เลยครับจะบอกมันชัดว่ามันย้อนแย้งกันทุกมิติเอานะเอาฮะเอาคำสอนไว้ก่อนตัวกูไม่ใช่ตัวกูนั่นนะครับที่เห็นนั่นไม่ใช่ของจริงของจริงต้องเลยการเห็นฟังเนี่ยที่เห็นจะเห็นหลับตาเห็นต่างสมาธิสมาถอยต่างเห็นไม่ใช่ของจริงไอ้คนมันหลับตาเห็นจริงจะบอกว่าไอ้ของจริงได้มันย้อนแย้งกันโอ้โหบรมกฎมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นดีเลยครับย้ำทีนึงนะฮะพระตัวบอกว่าสมาธิไปที่เห็นนั่นแหละครับจะเห็นโดยภายนอกภายในโดยหลับตาลืมตาเห็นไม่ใช่ของจริง
ไอ้คนทำเนาะก็ไม่เห็นจริงๆอ่ะควายเดินมาก็เห็นเป็นควายอยู่อ้าวเออหลับตาเห็นเนี่ยครับช้างเดินมาก็เห็นเป็นตัวช้างอยู่จะบอกว่าไม่เห็นควายไม่เห็นช้างได้ไงวะใส่คำว่าวะเข้าไปเนี่ยพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ที่เห็นไม่ใช่ของจริงเออที่จริงมันก็ไม่เห็นทีเนี่ยโอ้ยมันจะไปต่อได้เนี่ยที่มันยากมากเอาละวันหนึ่งเนี่ยไปเถียงอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งท่านรู้ว่าบ้านทำสมาธิไปเลยอ้าวไปเจอพระพุทธเจ้าทีเนี่ยเออพระพุทธเจ้าอยู่ในจอทีเนี่ยก็เถียงกันทีเนี่ยไหนท่านบอกว่าของจริงไม่เห็นที่เห็นคือไม่จริงเพราะฉะนั้นที่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์อยู่ในจอตาเนี่ยก็แปลว่าไม่จริงแล้วสิเอ้าดูก่อนไอ้มั่นประมาณนั้นนะครับพระพุทธเจ้าสวนกลับดูก่อนไอ้มั่นใส่คำว่าไอ้ได้สบายแล้วครับมันเป็นอะไรรู้ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นไปนู่นเลยเห็นหรือยังเธอจะจำประโยคเดียวสิที่พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะมันมีหลายข้อความนะโว้ยมั่นเอ๋ยมั่นประมาณนั้นโขกลับซึ่งเป็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตเออผู้บ้านก็ใจชื้นมาหน่อยอ๋อแปลว่าเห็นธรรมเว้ยเฮ้ยที่เราเห็นมาไม่เห็นมาเนี่ยเอ้ยมีไม่มีเห็นไม่เห็นเออจริงเว้ยอ๋อมีหน้าแปลว่าเราเห็นธรรมซิเราจึงเห็นตถาคตเดินดุยดุยมาเนี่ยเห็นไหมครับแล้วทำไมถึงสอนบอกว่าของจริงเนี่ยมันไม่มีมันไม่เห็นสวนกับมั่นสวนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฉันไม่แสดงตัวอย่างนี้แล้วเจ้าจะรู้ว่าไงว่าเจ้าถึงเห็นไหมชัดเลยฮะคำนี้ไปไม่เป็นเลยถ้าฉันไม่ปรากฏกายของฉันให้เธอเห็นแล้วเจ้าก็ไม่มีทางจะรู้ว่าเจ้าถึงโอ้โหปุ้มมั่นฟังต้องกราบกันเกินกว่า3ครั้ง5ครั้งแบบนี้ไปว่าปิ้งสุดขั้วโลกเลยงงไหมครับท่านอยู่หน้าจอใช่ไหมครับไม่งงนะดีแล้วจะไม่งงแปลว่าเข้าใจดีแล้วจะเข้าใจแปลว่ามีบุญดีแล้วมีบุญเพราะทำความดีมาเยอะมันจึงมาเจอกันหน้าจอในจอโอ้ไม่พี่ไปนู่นลุงออกไปต่อมันใครนินทาลุงผมมั่นซะนี่ไม่อะไรเกี่ยวนินทาผมมั่นซะนี่บุญนินทาเจ้าตำรับพุทโธซะแล้วเห็นไหมเอาไปต่อโอเคนะค่อยๆหายใจครับฟังด้วยใส่หูเสียบหูนะเสียบหูก็เรียกอะไรเนาะสมองทอกแหละหูฟังมันจะอย่างนี้ครับเพราะเสียงผมมันจะเข้าไปปรับสมองให้นะครับสมองมันทึกมาเยอะแล้วพี่มันเยอะเหลือเกินเยอะมากสมองถ้ามันทึกมาเยอะนะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นใช้เสียงผมเนี่ยค่อยๆเคลียร์ก็ได้เคลียร์ออก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 อะไรก็ได้ค่อยๆแล้วจะหายใจเชื่อมโยงครับปลอดเปิดหัวใจจะทำงานได้ดีสมองจะเบาเนื้อเบาตัวนะครับค่อยๆฟังครับค่อยๆฟังโดยปกติเราปฏิบัติที่ผ่านมาเรานึกพุทโธตลอดเวลาแต่พอมาบำบัดและเรียนรู้จากลุงออกก็วางพุทโธและมานึกถึงพ่อแม่แทนทุกขณะไม่ว่าเดินนอนนั่งลูกเอ้ยถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะก็อธิบายเป็นเหตุเป็นผลให้ฟังแล้วนะครับจะมา
นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเห็นเป็นผลมากกว่าเยอะเลยนะเป็นเห็นผลมากกว่าเยอะเลยมันเก็บได้เลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะว่าคำสอนมีว่าพระพ่อแม่สะเหมือนพระอรหันต์ไม่เหมือนนะเอาคำว่าสะเหมือนพระอรหันต์นะครับพ่อแม่นะสะเหมือนหนึ่งพระอรหันต์จำหน่อยครับตรงนี้น่าจำครับเป็นภาษาน่าจำพ่อแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์นะครับพ่อแม่เขาจะมีหน้าที่ดูแลเราถ้าพระอรหันต์เขาจะดูแลสัตว์โลกมันจะต่างกันนี่คือมันจะต่างกันนะครับต่างกันพ่อแม่ดูแลเราแน่นอนเป็นหน้าที่ของท่านโอเคนะปู่ย่าตายายก็ทำนองเดียวกันแต่พ่อแม่นี่จะหนักแน่นกว่าปู่ย่าตายายก็หนักแน่นเป็นรองก็แล้วกันนะเป็นรองๆไปเป็นในรูปแบบรองๆกันไปรองเป็นรูปแบบรองๆไปอ่ะ มองหาเชื้อเพลิง โอเคมั้ยใช้พ่อแม่มีที่มาที่ไปมากกว่านะครับเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าผมว่านะผมสรุปให้แล้วคำว่าพุทโธคือเขาว่ากันแล้วกันโอเคนะเราจะไปตามเขาเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างช้างขี้เขาได้ขี้เขาก็ปล่อยเข้าไปเรามารูปแบบที่มันอธิบายได้ชัดเจนดีกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีเสียงกะละมังตกจากที่สูงดังก้องกัปปนาถแสนยากรณ์อยุธยาในหูตอนทำสมาธิพอแปลกใจสงสัยเสียงก็หายไปจ้ะ เสียงดังกึกก้องกัปปนากรโทษกึกก้องกัปปนาถแสนยากรณ์อยุธยาครับก็กล่าวว่าดีแล้วครับได้ยินเสียงเสียงนั้นมาจากอะไรก็ขอให้พิจารณานิดนึงเสียงเนี่ยความร้อนแสงเสียงจำให้แม่นครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างโอเคนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันน่าจำมากที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันน่าจับมากเช่นต้มน้ำเอาไว้เนี่ยมันร้อนปิดฝาหม้ออย่างดีเขาเรียกอะไรบอยเลอร์หม้อต้มอย่างพวกทางการแพทย์พยาบาลเขาใช้บอยเลอร์ต้มสำลีต้มเครื่องใช้ไม้สอยเขาเรียกต้มสครับเขาเรียกสครับแปลว่าอะไรไม่รู้ในห้องผ่าตัดเขาเรียกสครับสะอาดสะอาดกันแล้วกันทุกอย่างต้องร้อนฆ่าเชื้อสะอาดโอเคไหม นะบอยเลอร์ก็น้ำเดือดอย่างรถไฟที่มันวิ่งได้ก็ใช้บอยเลอร์นะครับรถไฟที่มันใช้ถ่านหินที่ใช้ฟืนทุกคักปะ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 กำลังไปเปรียบเทียบตอนที่ไปนั่งไอ้สิ่งกลางเชิงเนี่ยมันมุดนะมันมุดมากปื๊ดไม่รู้สึกเลยฮะเวลามันเคลื่อนที่ไม่รู้สึกเลยปื๊ดมันจะเร็วขึ้นเป็นลำดับครับต่างกับไอ้เจ้าทุกคักบ้านเรานี่เยอะเลยไอ้ลางมันชนกันไงกึกกักมันแปลภาษาได้ทุกคักฟังใหม่ครับความร้อนแสงเสียงนึกถึงบ่อยเลยที่ได้มีความร้อนจะมีความดันความร้อนความดันนั่นแหละภาวะนั่นคือเรียกว่าภาวะทุกขังมันร้อนรนทนไม่ได้ก็มันร้อนมันมีความดันนะเพราะฉะนั้นกระป๋องกระแป๋งภาชนะที่ของหุ้มมันทนไม่ได้มันก็แตกเปรี้ยงเสียงมาได้ไหมครับเสียงดังใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าพลังงานความร้อนที่ได้มีความร้อนที่นั้นมีแสงสว่างต้องนึกถึงดวงอาทิตย์ท่านเองครับคำนี้นะครับที่ได้มีความร้อน
ที่นั่นจะมีแสงสว่างคิดถึงดวงอาทิตย์ไม่ต้องมีข้อแม้ถ้าคิดในเตาไฟเดี๋ยวจะมีข้อแม้อีก ใช่ไหมครับทุกสรรพสิ่งมีความร้อนหมดอันนี้ก็มีความร้อนเดี๋ยวนี้มีความร้อนหมดกระดาษแผ่นนี้ก็มีความร้อนหมดที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็คือมองเห็นนั่นเองมองเห็นเป็นแสงสว่างโอเคไหมครับที่เรามองเห็นแสงสว่างหมดมองเห็นต้นไม้ต้นไม้มีความร้อนแน่นอนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่อากาศมองเห็นไหมครับเอ้ยมีคนก็มองเห็นอากาศนะ มีคนก็มองเห็นอากาศนะครับท่านจะมองไม่เห็นก็เรื่องท่านแต่มีคนมองเห็นอากาศนะโอเคไหมง่ายๆครับที่ไม่มีความร้อนเลยที่นั่นทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกฐานผ่านภาษาความว่า0องศาเคลวินเท่ากับลบ 273.15 องศาเซลเซียสในร่างกายเรามีความร้อนมีอุณหภูมิอยู่ 37.5 องศาเซลเซียสบวกลบ5กันนะนะ37ไม่เกิน38โอเคไหมที่จริงอุณหภูมิเท่านี้ผมว่ามันยังไม่พอถ้าจะให้ปกตินะผมว่าในส่วนตัวผมนะอุณหภูมิของตัวเราจะต้องไปถึง39ครับองศาเซลเซียสจึงจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นความจริงได้ในขณะนี้สิ่งแวดล้อมแปลว่ามันอยู่ภายนอกตัวเรานะครับทางโลกนี้เขาพูดเอาไว้ว่าทุกๆร้อยปีอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น1องศา1องศาภาพรวมไม่ใช่น้อยนะครับทุกๆร้อยปีเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาพูดเอาไว้ก็แปลว่าจำนวนปีผ่านไปอุณหภูมิภายนอกรอบกายเราคือสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะร้อนขึ้นปีละองศา5ปี5องศาครับคำพูดนี้มากี่ปีก็ไม่รู้หรอกครับแต่ตัวเลข 37.5 ใช้กันมาไม่รู้เป็นร้อยปีแล้วครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงในร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องอุณหภูมิในร่างกายเรามันน่าจะนะ39นะจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ในส่วนตัวผมนะกลับมาถึงตัวร้อนทำไมจะต้องเป็นไข้กันคำตอบจะใช้ต่อรองร่างกายเราปรับขึ้นไปครับปรับขึ้นไปเวลาตัวร้อนเนี่ยร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานให้เองทางการแพทย์ต้องกินยาลดไข้ก็แปลว่าร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานให้แต่ทางการแพทย์กดเอาไว้ซะโดยยาสุดท้ายก็ได้มนุษย์ที่อ่อนแอและอ่อนแอเป็นลำดับโอเคไหมครับกลับขั้วกันเขาว่าเป็นไข้เด็กๆเป็นไข้เดือนละหนึ่งครั้งแน่นอนเพราะว่าเขาต้องมีการปรับตัวและยืดตัวขยายตัวท้องเสียเด็กๆจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะฮะ ทีนี้ในการเป็นไข้แต่ละครั้งก็คือการปรับตัวขยายตัวนั่นเองงั้นเวลาเป็นไข้เด็กๆเป็นไข้ไม่ต้องทำอะไรมากเดาไว้ก่อนเลยถ้ามีไข้สูงจะปวดหัวเดาไว้ก่อนเลยจะปวดหัวมากเด็กเป็นไข้ก็ผ้าเย็นน้ำแข็งชุดน้ำแข็งอะไรเย็นโปะเลยหัวเนี่ยโปะเลยครับตัวหน้าผากขมอมเนี่ยโปะเข้าไปเห็นไหมต้องการให้มันดูดความร้อนออกไปที่หัวแค่นี้เองแล้วก็แถวจักระแร้ขาหนีบมันจะร้อนเอาผ้าเย็นหนีบใส่จักระแร้ปุ๊บนี่ป่ะนี่ชุบเย็นเนี่ยเห็นป่ะแต่ห้ามเช็ดตัวโดยเด็ดขาดห้ามใช้ของเย็นเช็ดตัวโดยเด็ดขาดต้องใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวค่อยๆเช็ดไปให้ความอบอุ่นที่ผิวกายทำไมเวลาเราเป็นไข้ตัวเราจึงหนาวเย็น
อุณหภูมิภายในร่างกายกับภายนอกมันต่างกันนั่นเองเมื่อภายในมันร้อนมากกว่าภายนอกเช่นภายนอกมันแค่23องศาภายในมัน38องศา39องศามันต่างกันเยอะไอความต่างเนี่ยความสัมพันธ์ก็เลยข้างในมันร้อนข้างนอกมันเย็นอากาศนอกก็เลยผิวกายก็เลยหนาวนั่นเองครับโอเคไหมครับเพราะนั้นทำอย่างไรจะให้ความร้อนภายในออกภายในร่างกายออกจากภายนอกได้เร็วก็ต้องเช็ดตัวใช้ความอุ่นเช็ดให้ขุมขนมันเปิดขุมขนเนี่ยมันอัตโนมัตินะครับผิวหนังเราเนี่ยขนเนี่ยครับตัวเนี้ยมันแอบซอบอย่างดีนะบางคนขนเยอะไปกนทิ้งหมดใช่นี่เส้นผมเหมือนกันครับเส้นผมเนี่ยครับนะบางคนไว้ผมยาวไม่สบายต้องตัดผมสั้นสังเกตไหมครับมันมีคำหนึ่งนะโอ้ยเป็นคารวาสไว้ผมนะมันผมยาวเนี่ยมันปวดหัวตัวร้อนมันเป็นไข้ก็ไปอยู่วัดสะโกนศรีษาซะหญิงก็บวชชีไงชายก็บวชโกนศรีษาก็ลดเส้นผมไปสักหน่อยเนี่ยเอ้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าบวชดีบวชไม่เป็นไรร่างกายความจริงการระบายความร้อนก็ดีนะหรือแม้แต่ไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันจะระบายออกซึ่งมันจะต่างกันในแต่ละบุคคลนะบางคนให้ไว้ผมยาวนี่สบายตัดผมสั้นไม่ได้เลยขี้โรคเลยเนี่ยส่วนเสียงที่ว่าเมื่อกี้นะคุณสรินเริ่มนะครับ ก็มันจะปรับครับมันจะเสียงดังแตกเปรี้ยงเนี่ยนะ แล้วตาจะสว่างกันบางคนแบบดาวกระจายเลยครับตามันเป็นดาวกระจายเลยครับภาวะนี่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก็เหมือนกับไกด์ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นมันโอกาสจะเป็นไปอย่างนั้นมีครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนจะได้รู้กับสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังนะยุคนี้นะครับยุคนี้แหละเป็นยุคที่หลายคนจะได้นะครับภาวะภายในนะครับเพราะว่าพ่ออะไรรู้ไหมคำตอบเลยนะครับเพราะว่าลุงงอกเล่าให้ฟังจ่าๆอย่างนี้หลายกรอบอ้างอิงนะเมื่อกี้เนี่ยทั้งหลวงพ่อมั่นกับพุทธเจ้าด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม ตรงคำสอนเป๊ะเลยนะโอเคไหม สัญญาณหายโอเคครับแบตเตอรี่มันหมดใส่ก็หวังว่าคงจะพอไหมอิ่มไหมวันนี้อิ่มนะผมว่าอิ่มนะอิ่มก็ดีไปขอให้ท่านบริโภคสิ่งที่ผมนำเสนอฟังเป็นลักษณะอิ่มเอิบไปอิ่มเอิบค่อยๆรับครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอกันหน้าจอนะครับเพราะว่าความไม่คุ้นเคยกันนั้นเป็นของธรรมดาต้องมีการปรับตัวเข้าหากันและกันนะครับทางฝ่ายผมก็พยายามปรับภาษาผมเข้ากับภาษาท่าน
นะส่วนอากับกิริยาผมก็คงจะปรับให้กับท่านไม่ได้หรอกมันของใครของใครเนาะเขาบอกมันเป็นเอกลักษณ์ในยูทูบหมดแล้วหรือนั่นน่ะสิหายไปไหนหมดแล้วมันหายไปเมื่อกี้เนี่ยคนมาขอเข้ามาคุณลุงเรื่องบุหรี่เหรอยูทูบเหรอลองอ่านให้ฟังสิไม่เห็นมีนี่มีใครขอเข้ามาเรื่องผมบุหรี่ด้วยเหรอเขาบอกมาว่าไงมาว่าไงไม่ต้องขอขมาหรอกครับท่านผมก็พยายามบอกในส่วนตัวผมนิดนึงเพราะว่ามันถูกสะสมมาเยอะผมก็น่าเห็นใจถูกกรอกมาเยอะมากจริงๆควันน่ะมันก็จะเป็นควันเผาบ้านข้างมามันก็เป็นพิษทั้งนั้นนะครับเรื่องควันนะครับเรื่องควันน่ะเป็นพิษหมดอ่ะเข้ามั้ยจะเป็นควันอะไรก็ตามแม้ทางควันหุงข้าวในเตาเป็นพิษหมดอ่ะโอเคนะครับเรื่องของควันนะเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงหนูสั่งน้ำไม้หวานสตันที่มีขนาดเท่าลำตัวเท่าชุดสูงนะคะแชร์มาหาคุณลุงเป็นครั้งที่3แล้วอะค่ะใช่ใช่รู้จักไหมคะ1-2ได้อะไรไปบ้างครับ1-2เนี่ยอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นประเมินผลได้ที่40%ค่ะสิ่งที่ไม่แล้ววันนี้เหมือนจะโทรมาอะไรเนี่ยให้คุณลุงทราบว่าอาการต่างๆของหนูเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีบางรายการมันดีขึ้นมากเลยอย่างเช่นแต่ไม่ต้องการเข้าได้แต่เป็นปกติดีแต่ก็ในส่วนของการอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยยังมีอยู่บ้างหอบเหนื่อยแล้วก็หายใจเต้นแรงบ้างเวลาทำกิจกรรมในแต่ละเรื่องก็ต้องเอามาพักสักครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาการดินจุดปากแห้งน้ำลายแห้งคอแห้งอันนี้ยังคงมีอยู่นะคะครับแล้วก็อาการหายใจติดขัดมีเสียงดังนิดๆที่ก็ลดลงเยอะมีบ้างในบางขณะเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะคำถามมีว่านะ ฟังนี้นึงคุณกับผมรู้กันว่าต้นเรื่องเป็นเช่นไรนะฮะอยากจะขออนุญาตนิดนึงว่าเพราะว่าคนที่อยู่หน้าจอไม่ทราบว่าใครก็ไม่รู้แหละมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับนะฮะอยากจะให้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักกันนะอาการของคนทั้งหมดเป็นเช่นไรเชิญครับผมอยากจะให้คนที่อยู่หน้าจอได้รู้ไปพร้อมกันนะฮะข้อมูลเดิมเข้าใจแล้วอาการข้อของคนทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากการที่หนูทานข้าวไม่ได้คือยังไม่มีแรงนะคะมีอาการปากแห้งน้ำลายแห้งคอแห้งตลอดเวลาแห้งที่เรียกว่าแลกแผ่นกับดวงติดตาเลยอะไรได้แล้วแผ่นเลยค่ะแล้วก็มีอาการหายใจติดขัดมีเสียงดังรีดๆอยู่เป็นประจำมีอาการหนาวเย็นเยือกหนาวแข็งชาโดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนแล้วก็มีเหงื่อออกบริเวณศีรษะตลอดทั้งวันทั้งกลางวันและกลางคืนการขับถ่ายไม่สม่ำเสมอมีเลือดเปื้อนออกมากับเชื้อราแล้วก็ใต้นมมีอาการอักเสบเย็นแรงเป็นสีม่วงคล้ำมีขนาดใหญ่มีแผลแตกน้ำเหลืองซึมไหลเยิ้มอันนี้ก็คืออาการที่หนูได้พบได้ได้มาให้คุณทราบครั้งแรกที่เข้ารับการจัดอาการค่ะเอาละวันนู้นที่เจอครั้งแรกนะพอเวลาคุณพูดจบปุ๊บคำพูดผมพูดตามไปคำนั้นน่ะคืออะไรจำได้ไหมครับที่คุณลุงถามว่าใกล้แล้วใกล้แล้วหนูตอบไปว่าใกล้ตายคุณลุงตอบว่าใกล้จะหายมาถึงตัวนี้เก็ตไหมคำนั้นก็แล้วค่ะคุณลุงโอเคผ่านไป1ครั้งเนาะคราวนู้นนะก็ดีขึ้นมาพอประมาณเช่นจะบอกว่ากินอาหารไม่ได้ก็กินได้บ้างเนาะใช่ค่ะน้ำลายไม่มีก็รู้สึกว่าน้ำลายมันมาแฮะเนี่ยประมาณนั้นก็ครั้งที่2ผ่านไปเนาะนี่ครั้งที่3นะ
เอาล่ะนั่นคือข้อมูลดิบๆที่มาตั้งแต่ครั้งอ้าวเติมเลยพร้อมยังเสียงกระมังตกแต่ที่สองทำงานใส่หูยังครับใส่เรียบร้อยค่ะคุณลุงค่ะโอ้โหอย่าลืมหายใจเองนะคุณโยมโปรดสังเกตมันเหมือนกับมีสองเสียงซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกันขยับเนื้อขยับตัวไปเลยเก็บความรู้สึกเดิมๆมาไว้ขยับตัวไปตามแอคชั่นแอคไหนก็เชิญค่ะได้มันเหมือนกับแยกประสาทออกไปหูส่วนหูกายส่วนกายประมาณหายใจส่วนหายใจประมาณนะครับและแล้วถามว่าเป็นจังไดครับผมเป็นยังไงรู้สึกสบายขึ้นค่ะคุณลุงการหายใจโล่งขึ้นค่ะโล่งอย่างชัดเจนเลยค่ะคุณลุงคะโอ้โหสบายมากเลยค่ะโอ้โหดีใจด้วยที่เป็นคนที่รับได้ไวมากนะครับทีมงานของเราค่ะคุณลุงคะตอนนี้แบบคุณลุงมากทีมงานของเราก็ชมคุณนะทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนดูไม่กี่คลิปนะก็สามารถเก็ตได้โดยง่ายแปลว่าร่างกายคุณนั้นยังไม่ไปเจอเคมีมันก็เลยรับแอบสอบสิ่งนั้นง่ายไวเห็นไหมฮะมันก็เลยรับได้ง่ายได้ไวนั่นเองครับนี่แหละคือสิ่งที่ของดีที่คุณมีอยู่เหมือนกับมารอรับเนาะมันเหมือนกับร่างกายไม่เอาไปใช้เคมีให้เคมีจัดการมันก็มารอคอยสักวันหนึ่งคงจะมีฟ้ามาโปรดประมาณค่ะคุณลุงอยู่ๆก็มาเจอกันประมาณนั้นเนาะคุณพ่ออย่าลืมวันที่3มานั่งฟัง3กุมภาตรงวันอาทิตย์นะมาถึงก็มาแจ้งให้ทราบนิดนึงผมไม่รู้ว่าคือใครเป็นใครเนาะเพียงแต่บอกที่มาเท่านั้นนะครับว่าเป็นใครบอกที่มาเท่าความนิดเดียวผมจะจำได้โอเคนะได้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับตอนนี้เพียงแต่ว่าที่หนูโทรมาวันนี้หนูอยากมารายงานให้คุณลุงทราบว่าแบบเวลาที่ปฏิบัติตามที่คุณลุงสอนมาเนี่ยณวันนี้เนี่ยอาการหนูเนี่ยดีขึ้นมากถึง 80% ค่ะคุณลุงโอ้โหงั้นวันที่3มันคงจะได้พร้อมๆกับหนังสือจดหมายเนาะไม่มีแรงเขียนขนาดนี้ค่ะคุณลุงแต่หนูตั้งใจว่าหนูจะทำหนูอยากเขาเรียกว่าอะไรอะอยากรีคอร์ดอยากทำอะไรต่างๆตรงนี้อย่างไรแล้วก็ให้คุณลุงเก็บไว้เป็นเรฟเฟรนซ์ค่ะค่ะดีมากครับมันไม่เพียงต่อผมจะทำเป็นเรฟเฟรนซ์นะฮะทางคุณเองก็สามารถที่จะนำเสนอใครแต่ใครได้เพราะมันเกิดจากตัวเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์
นะฮะเรื่องอย่างนี้มันเป็นอะไรมันน่าจะออกมาจากตัวตนกับบุคคลของคุณเองคือผู้ที่ได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหมันเจิดมากที่สุดไม่รู้จะอธิบายมันเกินภาษามันอธิบายผ่านภาษาอาจารย์น้อยเนี่ยไปไหนก็ไม่น่าจะเคอะเขินผมว่านะมันมีความมั่นใจในตัวมันเองค่ะขอให้เป็นคนเช่นนั้นแล้วเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อๆไปด้วยจริงๆแล้วจะไม่ต้องมาชื่นชมลุงออกนะไม่ต้องมาชื่นชมเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนที่มีหน้าที่อยู่แล้วล่ะนะเป็นผู้ให้เห็นไหมครับแล้วผู้รับก็รับไปตามบทบาทลีลาเท่าที่สติปัญญาเท่าที่ความรู้สึกที่เป็นจริงรับได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติผมพยายามย้ำกับสิ่งเหล่านี้อยู่เนาะนั่นแหละโอเคก็ดีใจด้วยครับหวังว่าหลายท่านหลายคนที่อยู่หน้าจอก็คงจะส่งความปรารถนาดีมาด้วยแหละครับเพราะว่ามันเกินวิสัยที่จะได้รับกันง่ายได้เหลือเกินทั้งที่ร่างกายที่โอ้โหบอบช้ำเลิกไปใกล้แล้วเออใช่เรื่องละหนูรู้สึกแบบผมไม่ค่อยที่จะแบบแล้วนะคะคุณหนูถ้ารู้สึกของหนูมันคิดถึงแล้วจริงจริงครับว่าหนูไปต่อไม่ไหวแล้วป้าค่ะครับคุณหนูนะค่ะครับโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหนูค่ะด้วยความยินดีเชิญครับอย่าเพิ่งไปขั้นตอนในการติดต่อทำยังไงบ้างคนอื่นเขาอยากทำได้บ้างฟังให้ดีนะฮะมีคนเขาสงสัยว่าเพราะว่าคนที่รับทางด้านนี้มันน่าสงสารคนที่เขารับเหมือนกันการที่จะติดต่อเข้ามาตรงนี้กรุณาบอกเนี่ยเริ่มต้นในการติดต่อเข้ามาจนถ้ามาถึงหนุ่มหอกอธิบายอยู่ตรงนี้เชิญครับผมโดยวิธีไอทีการใช้ไอทีครับว่าหนูว่าเข้าไปในหน้าเพจของคุณลุงเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะเขียนว่าไงครับพี่ว่าเจ็บปวดเป็นแบบเราประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีช่องอินบ็อกซ์เป็นเมสเซนเจอร์อะค่ะอ๋ออินบ็อกซ์อินบ็อกซ์เขาตอบว่าหนูว่าปวดหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนูอย่างนี้หนูขอเข้ารับการรักษาแล้วก็จะมีคุณป้าแอดมินเนี่ยวิธีการที่หนูฟังมาว่าตอนนี้เนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยไม่เปิดทำการรักษาแต่การรักษาทางหลายสเตจแบบนี้กันตอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันก็ติดต่อเข้ามาทางนี้พร้อมกับให้เบอร์โทรศัพท์มาหนูก็คือไปตามเบอร์ที่หนูได้รับจากอินบ็อกซ์ตอนนั้นที่ปรากฏว่าเป็นชื่อเติร์กเกอร์งานนะคะทำการติดต่อที่หนูฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าจากที่หนูเนี่ยคือได้มากเลยหนูก็ได้ฟังเรื่องราวอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าอย่างนี้อ๋อถ้าพูดอย่างนี้อ๋อถ้าทำอย่างนี้ก็อย่างนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีความเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงค่ะแล้วหนูก็เข้ามาแจ้งในห้องคุณเลอินยักษ์กับติดต่อหนูว่าหนูขอแจ้งที่จะโทรสายมาถ้าได้การจัดอาการแต่ก่อนหนูจะได้เนี่ยยากมากค่ะคุณลุงแต่ว่าหนูก็เพียรนะคะหนูก็อดทนหนูก็ถือว่าแล้วแต่วันนี้ว่าไม่ใช่เราที่อยากจะได้ก็ได้คือเขาไม่ว่าไหนค่ะว่าเช่นวันนี้คุณลุงอยู่ในระหว่างการเดินทางก็มีการรักษาถูกไหมคะมีการผ่าตัดอาการแล้วก็หรือว่าบางวันเป็นวันที่คุณลุงไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือเป็นอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ของหนูมีปัญหาเลยจะตัดวันนั้นแต่ว่าติดต่อได้ไหมแต่ว่าคุณลุงไม่ได้ยินเสียงหนูหนูก็เปิดอีกละอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้วันที่ทุกอย่างมันลงตัวเอ๊ะจริงๆเลยเนี่ยก็คือเมื่อในอาคารที่แล้วนี่เองค่ะคุณลุงครับจากที่แล้วค่ะแล้วพอสามารถที่จะได้พูดคุยกับคุณลุงได้แล้วก็แล้วการประกาศอาการก็จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันวันนี้ละค่ะครับผมก็ใช้ความพยายามพอสมควรเนาะก็คล้ายๆกับว่าบอกว่าบอกว่าไม่ได้ทดสอบค่ะคุณลุงทดสอบแต่ไม่ได้ทำได้หรือทำได้แต่ก็สอบผ่านเลยมันก็คงไม่ต่างจากการเรียนหนังสือเนาะกว่าจะจบมาได้เนี่ยมาต่อสู้กับทางงานอีกละกว่าจะอยู่ในจุดหนึ่งของหน่วยงานได้อย่างลงตัวประมาณนั้นเห็นไหมหนูบอกว่าอะไรที่หนูได้เนี่ยยากม
ันมีคุณค่ามากสำหรับหนูค่ะคุณลุงน่าถูกต้องครับถูกต้องครับดีนะก็ไม่เกิดความท้าทายใดๆทั้งสิ้นก็ทำเพื่อตัวเองพี่เสกก็มาเหมือนกับคุณป้าหนึ่งเองก็แต่ว่าน่ารักมากให้กำลังใจหนูตลอดเวลาเลยแบบหนูไม่ติดต่อไม่ได้นะเนื้อตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้นะเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อหนูเป็นลูกสาวว่าคุณลุงหนูอาหารแบบว่าหนูตัดสินใจหุ่นจำมากจริงๆค่ะคุณลุงคะครับก็ถือว่าก็เป็นทีมงานในการทำงานกันนะนะใดๆถ้าป้าเขารับทราบเรื่องก็จะส่งต่อให้ไททันแมนหรือจะมีอีก2คนนะฮะว่าจะให้ใครก็ไม่รู้แหละเขาจะดูคนนะฮะจะใช้ให้ใครตามเรื่องก่อนที่จะมาถึงลุงหงอกประมาณนั้นนะจริงๆเขาสงสารลุงหงอกลุงหงอกไม่เคยปฏิเสธใครแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทีนี้เมื่อเวลามันมากเกินไปเขาก็อยากจะให้ผมได้มีเป็นความเป็นส่วนตัวบ้างทำนองนี้ครับส่วนตัวนี่มันก็ถือว่าคือเวลาผมอยู่เฉยๆใช่บางคนบอกว่าผมอยู่เฉยจริงๆมันไม่ใช่ผมมันอีกภาวะหนึ่งในการส่วนตัวผมเนี่ยคนที่เขาทำงานใกล้ชิดเขาจะรู้ในบริบทของผมเองประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณทั้งไปเมนด้วยนะทั้งแต่แมนทั้งแต่มาถึงตรงนี้แล้วถือว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ทำนองนั้นนะครับครับนะโอเคยินดีครับขอบคุณค่ะคุณลุงครับวันนี้ครับสวัสดีครับก็เพียงได้ยินนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้มันถ้าหากว่าไม่เกิดกับตัวเองจริงๆนะมันก็คงจะไม่ประทับใจด้วยความเพียรพยายามของเขาด้วยตัวของเขามันมีปัญหามากมายกายกองทีเดียวแหละครับเขาก็ต้องพยายามไอ้พยายามตรงนั้นมันก็คล้ายๆกับว่ามาถึงลุงหอกใบเกินไปอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ได้มีการทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวบุคคลที่ต้องการเลยประมาณนั้นครับเมื่อเวลาได้ผ่านกระบวนการที่ว่ามาทั้งหมดเขาก็ยอมรับว่าเขาได้รับการทดสอบจากคณะทำงานก็ว่าได้ทางเราจะไม่กั้นใครอยู่แล้วล่ะครับแต่ขอบ้างเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นแล้วพอเวลาเข้ากลั่นกรองเข้มข้นมาถึงผมมันจะง่ายมันปิดเปิดสวิตช์ออนออฟได้โดยง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะทำงานกันแบบนี้กันนะครับขอให้ทุกท่านได้กรุณาเข้าใจในส่วนเรานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เปิดเผยตัวตนกันทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่แล้วนะครับไม่มีปิดบังอยู่แล้วนะโอเคทุกความยินดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบโดยปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพอนะฮะแล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งใดๆก็ตามที่ทรัพย์สินขาดด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจเองตรงนั้นนะเนาะส่วนการเดินทางก็ปกติธรรมดาก็ขอให้เดินทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big กับผมจบข่าว